มีการสำรวจค่ะในช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมามีฉลามครีบดำมากถึง281ตัวนะคะไปโผล่อยู่ที่อ่าวมายาที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการสำรวจถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทรัพยากรใต้ทะเลโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนี่นะคะภาพใต้น้ําสวยจังเลยนะคะน้ําใสด้วยนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมตรงจุดนี้มันมากันเยอะจังเลยมีอ,อะไรไปล่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นจุดที่ทางผู้เชี่ยวชาญก็คงไปสำรวจนะคะว่าเป็นจุดที่มีสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากโดยทีมไทชาร์สแอนเลส ร่วมทำการสำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของฉลามครีบดำหรือฉลามหูดำในอ่าวมายาเขตอุทยานแห่งชาติหาดนกพรัตทาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ช่วง18-24เมษายนที่ผ่านมาค่ะใช้วิธีการทั้งถ่ายภาพทางอากาศนะคะหรือว่าใช้โดรนนี่แหละอากาศยานไร้คนขับนับประชากรฉลามหูดำแล้วก็มีการติดต้องติดตั้งกล้องถ่ายใต้น้ำอย่างที่เห็นค่ะ สังเกตพฤติกรรมของฉลามด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าประชากรของฉลามครีบดำจากที่เคยสำรวจเมื่อ22มกราคม2567มีจำนวน126ตัวแต่ล่าสุดค่ะ23เมษายนสำรวจแล้วมากกว่าทุกครั้งอยู่ที่281ตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเลบริเวณอ่าวมายาข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปวิเคราะห์เชิงลึกนะคะหาแนวทางในการอนุรักษ์ค่ะ